สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในสถานีที่แปลกตานิดนึงนะคะวันนี้ฝันมาอยู่ในรถนั่นเองเพราะว่าเรากำลังจะเดินทางไปข้างนอกกันนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สุดแสนพิเศษมากๆเพราะว่าฝันได้เตรียมของมาอันบ็อกซ์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็คือเป็น iPhone 7 Plus รุ่นนี้เลยนะคะที่ว่าฝันเพิ่งไปซื้อมาเนาะเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ด้วยกันนะคะก็ฝันเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานนะจริงๆจองไว้แล้วนะคะที่ทรูจองไว้แต่ทรูเสียเงินค่าจองประมาณ 5,000 บาทนะคะอันนี้แล้วก็เราก็ซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูกันเลยเอาจริงๆฝันได้มีการเปิดกล่องแล้วนะจริงๆมีการเปิดกล่องแล้วเพราะว่าไปซื้อมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็ใช้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาเปิดให้ดูอีกครั้งนึงเหมือนกันเนาะทำเป็นว่ายังไม่ได้อันบ็อกซ์อะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวฝันจะเปิดให้ดูนะแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องกันก่อนนะคะกล่องของเรานี่จะเป็น iPhone แบบนี้นะคะถ้าเป็น iPhone 6รุ่นเก่านะกล่องมันจะเป็นมันจะโชว์ตัวหน้าเครื่องเนาะอันนี้มันจะโชว์ข้างหลังเครื่องเพราะว่ารุ่น Plus เนี่ยจุดเด่นของมันก็รู้อยู่แล้วว่าจะเป็นกล้อง2ตัวนะคะที่มีกล้อง2ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็สีที่ผันซื้อมานะคะจะเป็นสี Rose Gold Rose Gold คือแบบสีชมพูทองนะคะออกชมพูทองแล้วก็ขนาดกิกะไบที่ผันซื้อนะคะคือ128 GB นะคะไซส์นี้เลยก็คือจะเริ่มเพื่อนๆอาจจะรู้กันแล้วเนาะก็คือมันจะเริ่มที่32 128แล้วก็256 GB นะคะราคาที่ฝันซื้อมาก็ประมาณน่า 35,000 บาทถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็แพงมากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพฝันคิดว่ามันก็โอเคมากๆเลยนะคะในตอนนี้นะก็นี่นะคะกล่องก็จะสวยงามอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเปิดออกมานะคะเปิดออกมาด้านในก็จะยังไม่เห็นตัวเครื่องเมื่อก่อนเราจะมีตัวเครื่องโชว์เลยเนาะอันนี้มันจะเป็นตัวแมนนวลนะคะที่เขียนว่า Design by Apple in California นะคะตรงนี้แล้วก็ด้านในเปิดมาก็จะมีแมนนวลทั้งหลายแหละซึ่งเราก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะแล้วก็มีที่จิ้มซิมให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแน่นอน Apple sticker 2อันนะก็ไม่เคยเอาไปใช้เหมือนกันก็เก็บทุกกล่องไว้นะคะเผื่อเอาไว้ขายต่อก็แนะนำเพื่อนๆเนาะแบบถ้าสมมติอะไรไม่จำเป็นแล้วก็เก็บให้อยู่คงสภาพเดิมนะคะกล่องก็เก็บไว้เพราะว่าเวลาเราขายต่อเนี่ยการที่มีกล่องเนี่ยมันจะช่วยอัพราคาให้มากเลยทีเดียวเชียวนะคะแล้วก็เก็บทุกอย่างไว้คงตามสภาพเดิมแบบที่มันเคยเป็นแล้วกันเนาะโอเคมันก็จะอยู่ในกล่องลักษณะนี้นะคะพอเปิดออกมาปั๊บเจอกับนางเอกนะคะตัวเครื่องเลยตัวเครื่องที่ฝันซื้อเป็นสีโรสโกนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะอันนี้คือบอดี้นะคะกล้อง2ตัวนะคะด้านข้างเอาจริงๆป่ะมันเหมือนเดิมเลยขนาดไซส์ดีไซน์ด้านหน้านี่ถ้าจะแยกไม่ออกเลยนะคะว่าเป็น7หรือเป็น6กันแน่นะคะเพราะว่ามันเหมือนกันมากๆนะคะแต่ที่จะบอกได้อย่างชัดเจนเลยก็คือด้านหลังมันจะมีกล้อง2ตัวแบบนี้นะคะฟังว่าสีโรสโกลด์น่ารักมากเลยอะเมื่อก่อนเขาใช้สีโกลด์นะคะสีทองตอนใช้ iPhone 6 Plus เนาะอันนี้เป็นสีโรสโกลด์ก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าขนาดเนี่ยเท่าเดิมก็จริงนะคะแต่ว่าความรู้สึกของขวัญรู้สึกว่ามันจะหนักกว่า iPhone 6 Plus นะคะเพราะว่ามันหนักเขาว่ามันมีกล้อง2ตัวมันอาจจะเป็นเพราะหนักกล้องก็ได้นะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะจริงๆเพื่อนๆก็รู้แล้วเนาะให้ตรงนี้มันไม่ต้องกดอีกต่อไปแล้วนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องปุ่มโอมเนาะมันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเหมือนเรากดลงไปแต่ว่าเครื่องมันไม่ได้ยุบลงไปอ่ะมันเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Apple ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ผมชอบอย่างนึงคือลำโพงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอเลยก็คือแบบจะมีเสียงออกมาทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนี้นะคะเวลาเราดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบซาราวด์ซาวด์แบบค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวผมชอบนะแล้วก็กล้องนะคะตัวกล้องเนี่ยฝันได้ลองเล่นดูบ้างแล้วนะคะเขาว่ามันถ่ายรูปแบบเขาเรียกไงอ่ะหน้าชัดหลังเบลอได้นะคะแล้วก็มีความสามารถในการซูมเนาะอินเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวฝันจะลองถ่ายรูปเซลฟี่ดูแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็จากกล้องหลังนี่ก็น่าจะทำได้ค่อนข้างเก่งเลยนะคะเป็นเดี๋ยวฝันจะลองถ่ายไว้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวฝันจะโชว์รูปที่ฝันถ่ายให้ดูในบล็อกถัดไปนะคะอ
แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องนอกจากนี้เรามีอะไรบ้างอุปกรณ์นะคะนี่เลยอุปกรณ์ก็จะมีเจ้าตัวชาร์จเจอร์นะคะที่ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสายสายชาร์จสายชาร์จตัวยาวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวที่เป็นหูฟังนะคะหูฟังก็จะเป็นลักษณะนี้เมื่อก่อนเขาจะให้เป็นกล่องพลาสติกมาเนาะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะแบบเซฟคอร์ดหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มาเป็นรูปแบบกระดาษแบบนี้นะคะหูฟังไม่ใช่ไร้สายนะมีสายเดี๋ยวมันจะแกะให้ดูแกะออกมานะคะด้านในก็จะเป็นหูฟังลักษณะนี้มีตัวสายแจ็คเออใช่มันไม่มีที่เสียบหูฟังอีกต่อไปนะคะด้านล่างจะเป็นชาร์จอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะฟังไปด้วยชาร์จไปด้วยไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะซื้อหูฟังแบบเขาเรียกไงอะไร้สายไร้สายมาใช้แทนนะคะซึ่งก็ 6,000 บาทปะแต่ฝันไม่ซีนะคะก็จะใช้อันนี้ต่อไปประมาณนี้โอเคแล้วก็ด้านหลังเขาก็มีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยเป็นสายเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะเอาไว้สำหรับแบบสมมติว่าเราไม่อยากใช้หูฟัง Apple อยากใช้ Beats หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบมีการอำนวยความสะดวกให้เรามากยิ่งขึ้นเนาะก็เออว่าก็ดีค่ะชอบเมื่อวานฝันไปร้าน Apple Shop มามันก็ไปติดฟิล์มมาแล้วนะเป็นแบบฟิล์มกระจกนะคะเป็นสีขาวเลยเต็มจอสวยงามแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะแนะนำก็คือเคสค่ะฝันไปซื้อเคสใส่แบบนี้นะคะมาจากร้านใน IG อ่ะซึ่งจริงๆเขารู้สึกเขาจะเปิดร้านอยู่มาบุญคลองด้วยนะเดี๋ยวฝันจะลิงก์ชื่อร้านใน IG ไว้ด้านล่างนะคะเผื่อใครอยู่ต่างจังหวัดแล้วสนใจต้องการอยากจะซื้อที่ชอบมากๆเนี่ยพวกมันเป็นเคสแบบนิ่มแบบนี้เลยนิ่มมากนะคะแล้วก็คือที่ชอบเพราะว่ามันจะไม่ทำลายเครื่องโดยเฉพาะถ้าใครที่ซื้อแบบรุ่น Jet Black หรือว่า Matte Black มาเนี่ยนะคะที่มันจะเป็นรอยได้ค่อนข้างง่ายกว่าตัวสีแบบนี้นะคะการที่เราไปใช้เคสแบบแข็งเนี่ยโดยเฉพาะรุ่น Jet Black อ่ะมันอาจจะทำให้ตัวบอดี้ตรงขอบเป็นรอยได้ทันทีเลยนะฝันก็เลยแนะนำเพื่อนๆดีกว่าเป็นแบบนี้นะคะซิลิโคนนิ่มๆแล้วก็คือด้วยความที่ฝันใส่แบบฟิล์มกระจกติดขอบใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราไปใส่เคสแข็งเข้าไปอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ตรงขอบเนี่ยแตกได้หมายถึงตรงตัวฟิล์มมันแตกกระเทาะออกมานะคะเพราะฉะนั้นถนอมเครื่องไว้ดีกว่านะคะเราก็ซื้อแบบนี้เดี๋ยวฝันลิงก์ชื่อร้านไว้ให้เนาะที่ชอบร้านนี้มากๆเพราะว่าเขาขายคุณภาพดีนะคะแล้วก็ราคาถูกก็คือจริงๆมันอันละประมาณ100กว่าบาท150บาทประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าซื้อ3อันเขาลดให้เหลือ100เดียวเงี้ยคือถูกมากจริงๆแล้วคุณภาพก็ดีมากเลยนะคะเนี่ยแล้วฝันก็จะใส่ลักษณะนี้เป็นคนชอบแบบเคสใสๆอ่ะมันรู้สึกแบบมันได้โชว์ตัวเครื่องนะคะเพราะว่าเขาอุตส่าห์ดีไซน์เครื่องมาก็สวยมากๆอยู่แล้วเนาะเวลาคุยฮัลโหลอะไรก็โอเคดีงดงามนะคะได้โชว์บอดี้ที่ชอบมากแล้วก็ฝันก็ติดฟิล์มด้านหลังด้วยนะแบบฟิล์มใสอ่ะด้านหลังนะคะอย่างนี้มันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นด้วยซ้ำอ่ะแต่ก็ติดแบบเป็นการโปรเทคเครื่องไว้เนาะฝันก็แนะนำนะคะว่าแบบตอนฝันซื้อ6ใช่ป่ะฝันก็ติดฟิล์มอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยแล้วก็ตอนนี้ใหม่มากใหม่มากๆนะคะแบบซื้อมา2ปีก็ยังใหม่มากๆเอาไปเทิร์นแบบที่ร้านนึงให้แบบ 15,000 อะไรเงี้ยคือฝันถือว่าโอเคมากเลยทีเดียวค่ะก็จบกันไปแล้วเนาะกับคลิป unboxing นะคะ iPhone 7ถ้าสมมติว่าใครมีความรู้สึกว่าอยากจะซื้อ iPhone 7ฝันก็แนะนำนะคะว่ามันดีคือฝันคนชอบ iPhone อยู่แล้วว่าชอบ iOS เพราะว่าเขารู้สึกคือเป็นคนใจร้อนแล้วเวลาเราใช้เนี่ยรู้สึกว่า iPhone เนี่ยเขาสามารถทำได้เร็วมากเวลาเราจะกดปุ่มอะไรเงี้ยค่ะมันได้ดั่งใจอ่ะมันไปทันทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคก็ปรับรุ่นก็เป็นสาว Apple น้องใช้คือก็ยอมรับว่าใช้เยอะมากนะคะก็โอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามนะคะถ้ามีปัญหาคำถามอะไรแบบหรือว่าอยากจะซื้อแล้วอยากจะปรึกษาหรือว่าฝันซื้อมาเป็นยังไงก็ยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบแล้วกันเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา subscribe เข้ามาคอมเมนต์อะไรในchannel ของฝันนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆถ้าสมมติว่าใครแบบคนใหม่ๆเข้ามานะคะอยากจะติดตามวิดีโอฝันต่อก็อย่าลืมกดที่ปุ่ม subscribe ด้วยนะคะฝันจะอัพวิดีโอให้บ่อยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าอยากสนใจอยากให้ฝันทำคอนเทนต์อะไรแบบใหม่ๆก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้ฝันไปแล้วพร้อมกับ iPhone สุดที่รักเครื่องใหม่นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันเนาะ